คุณทำความดีกับตัวเราเองทำความดีตอนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทำตอนนี้แหละครับตอนที่เราแข็งแรงตอนที่ไม่แข็งแรงเราทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรได้แต่ว่าทำไม่ได้ถ้าถึงตอนนั้นแล้วคนอื่นทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราจะได้มีกรรมฐานเป็นเยียวยารักษาแผลใจของเราได้ถ้าเราไม่มีกรรมฐานที่จะรักษาจิตรักษาใจของเราถึงแม้เราจะมีทรัพย์สินเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์ในภายภาคหน้าถึงแม้จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นดังผลที่แนะนำถวายสม่ำเสมอว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงพร่ำสั่งพร่ำสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าในหลักโอวาทปาติโมกข์สัพพะปาปะสังกัลลังห้ามทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาให้ทำแต่คุณงามความดีสัจจิตตะปะปิโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้กล่าวว่าเอตังพุทธานะสาสนังคำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราขันติปรมันตโตติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นทางขึ้นความคิดอย่างยิ่งไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่แสร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ทำร้ายสัตว์อื่นอยู่รู้จักพอประมาณแล้วก็รู้จักเรียนแบบก็คือไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมภาวนาทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นเรามีมารดาบิดาเราควรที่จะหมดความนึกถึงคุณมารดาบิดาของเราเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลมีความไปกำยูต่อมารดาบิดาขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่าทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจเพราะคำพูดของเราอย่าทำให้พ่อแม่บุพการีมีความทุกข์ใจเพราะการกระทำของเราครูอาจารย์หลายรูปด้วยความปรารถนาดีต่อเราจึงให้คำแนะนำเราเสมอว่าจะเรียนอะไรก็ให้เรียนจริงจริงใจจังจะทำคุณงามความดีจะทำอะไรก็ทำจริงจริงใจจังทำเต็มที่เต็มความสามารถที่จะทำได้แต่คนที่ชื่อว่าสามารถชื่อว่าสามารถมันเป็นชื่อชื่อว่าสามารถแต่ทำอะไรต้องทำเต็มความสามารถไม่ใช่ชื่อสามารถชื่อว่าทำอะไรทำให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะเกิดขึ้นจริงครับถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทผมเคยให้คำแนะนำกับดูคีเสมอว่าใครก็ตามพูดแล้วทำให้คนขัดแย้งกันพูดแล้วเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นพูดแล้วทำให้คนเสียกำลังใจพูดแล้วเป็นไปเพื่อส่อเสียบุคคลอื่นพูดแล้วทำให้คนขัดแย้งกันทะเลาะกันพูดแล้วทำให้คนหมดศรัทธาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับถ้าการพูดแล้วส่อไปในทางที่จะทำให้คนหมดกำลังจิตหมดกำลังใจคนนั้นทำพูดไปเชิงตำหนิบุคคลอื่นครับถามว่าคำพูดนั้นต่างความออกมาจากจิตดีหรือไม่ดีครับถ้าใครก็ตามถ้าเรียนเชิงปรัชญาย่อมมีโยโสมนสิการพิจารณาคำพูดเหล่านั้น
ท่านเจ้าคุณก็ได้ให้ความคิดว่าคนพาลเอาคำพูดไว้ที่อะไรนะคนพาลเอาวันนี้จะพูดแล้วครับมันลืมไปสัญญาณนี้ท่านให้ความคิดว่าคนพาลเอาคำพูดไว้ที่ป่าคนพาลเอาคำพูดไว้ที่ป่าแต่คนฉลาดเอาคำพูดไว้ที่ใจก็หมายความว่าใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วถึงจะพูดนะครับพูดจากเรื่องฉลาดนะครับเป็นใครโกนให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยพูดแต่พูดแล้วเป็นไงคำพูดนั้นเป็นลายเราจะไปตกลงสัญญากับใครเอาไว้ที่ไหนนะครับไม่ใช่พูดด้วยความคึกขนองไม่ใช่พูดเพื่อจะเอาอกเอาใจแล้วก็เสียสัจจะวาจานะครับเราจะนัดแน่กับใครจะตกลงอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับตอนที่เราไม่คิดเราคิดอยู่นะครับเราอยากควบคุมอะไรได้ยังไม่มีอะไรแต่เมื่อเราพูดสัญญาสัจจวาจากับใครเอาไว้แล้วแล้วไม่ทำตามสัจจวาจาที่เราเอ่ยปากพูดออกไปแล้วนะครับความน่าเชื่อถือศรัทธาที่แต่ว่าจากที่เขามีศรัทธามากศรัทธาเขาก็ลดลงครั้งที่สองพูดไปอีกศรัทธาก็ลดลงอีกแล้วครั้งที่สามยังไงครับเขาไม่พูดเท่านั้นเองเขาก็จะไปพูดนิ่งอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเรามีความจริงใจกับเขามากน้อยขนาดไหนฉะนั้นดีกรีความน่าเชื่อถือก็จะความศรัทธาความน่าเชื่อถือก็ลดตามลำดับฉะนั้นนิสสัมมาการณังไสยโยใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยพูดนะครับเมื่อพูดนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนะครับฉะนั้นคนพาลเอาคำพูดไว้ที่ปากคนฉลาดเอาคำพูดไว้ที่ใจก็คือตรงกับพุทธภาษิตก็คือนิสสัมมาการณังไสยโยใคร่ควรให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยพูดนะครับฉะนั้นวิชาธรรมะภาคปฏิบัติที่เรามีการเดินนั่งเดินนั่งกำหนดกำหนดนี่นะครับเป็นการฝึกจิตของเราก่อนจึงเป็นที่มาจิตเขาเรียกต้นจิตอยากลุกอยากเดินอยากนั่งอยากนอนอยากกินอยากเที่ยวเนี่ยใจมันอยากแล้วเราก็จะมีสติอ๋อสภาพจิตที่เป็นกิเลสเป็นชนิดนี้เองเนาะเราจึงใคร่ครวญติดตรองพิจารณาเหตุปัจจัยอ๋อตอนนั่งก็อยากไปเดินนะตอนเดินก็อยากจะนั่งนะตอนทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็อยากจะหลับอยากจะนอนนะนี่ใจทั้งนั้นเลยทั้งหมดมาจากใจฉะนั้นวิชานี้เป็นวิชาฝึกจิตตลอดพัฒนาจิตโดยเฉพาะนะครับนะแล้วเราจะมีความกตัญญูต่อสิ่งที่มีคุณต่อเราบุคคลใดถ้ามีความกตัญญูกตเวทิตาคือรู้จักคุณบุคคลใดที่ทำคุณงามความดีต่อเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่มีพระคุณต่อเราที่เคยช่วยเหลือเราที่เคยให้นำคำสอนเราที่เคยบอกกล่าวด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีต่อเราเขามีพระคุณต่อเราการกระทำของเขาการกระทำด้วยความปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อบุคคลนั้นเขาเหล่านั้นทำคุณงามความดีเคยเกื้อหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อเผยแผ่ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความหวังดีต่อเราแล้วสิ่งที่ดีเขาก็แนะนำพร่ำสอนสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเขาก็บอกว่านี่อย่าไปทำนะเธอนะอยากไปทำนะจ๊ะนะเป็นบาปนี่ควรหวังดีครับที่มีต่อเราเมื่อเราละลึกหัวละลึกได้เราพึงตอบแทนคนท่านบุพการีชนเป็นต้นบางครั้งพ่อแม่ของเราท่านหลายอาจจะมีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่เราต้องเกื้อกูลท่านตอนที่ท่านมีชีวิต
ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าอย่าทำให้ท่านเสียให้ท่านต้องเสียอกเสียใจเพราะการพูดของเราการกระทำของเราแต่เราเคยพูดไม่ดีกับท่านทำอะไรไม่ดีกับท่านล่ะเมื่อเราสำนึกและเลิกได้เราควรที่จะไปขอขมาโทษบางพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์เมื่อก่อนเคยพูดไม่ดีเคยทำอะไรไม่ดีไหมขอโทษนะขอโทษของตัวฉะนั้นการให้อภัยกันเป็นนิสัยของเทวดานะครับฉะนั้นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิของเราแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าทำไมมันหลงบ่อยทำไมไม่ลืมบ่อยกำหนดนั่งเนาะลืมกำหนดเองละยืนเข่ายืนลืมเลยแล้วอ๋ออย่างนี้เองเราก็จะให้อภัยกับตนเองได้แม้เราเองเรายังลืมเลยแม้เราเองยังผิดพลาดเลยนี่ให้อภัยกับตนเองแล้วก็พยายามฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราให้ดีขึ้นพัฒนาตนเองขึ้นนะครับมนุษย์นี่พร้อมที่จะพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาของตัวเองมันขาดตัวบกพร่องอันนั้นก็พยายามอภัยตัวเองก็พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะครับเพราะอำนาจของกิเลสก็คือความอยากทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะได้มีสติรู้ทันความอยากทั้งปวงนะครับอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่อดีตนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นความทรงจำให้เรามีประสบการณ์ให้เรามีประสบการณ์เราจะพบการหาสมาคมกับใครก็ตามเราก็จะได้ประสบการณ์จากการพบการหาสมาคมกับเขาเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรและคนที่ผ่านมาก็ผ่านไปแต่เราจะต้องรู้จักบุญคุณใครก็ตามที่มีพระคุณต่อเราเราจะต้องตอบแทนคุณท่านนะครับแต่ใครก็ตามตรงกันข้ามถ้ามีความอกตัญญูไปเลยไม่รู้คุณที่มีพระคุณต่อเราแต่เรายังคิดไม่ดีต่อท่านยังทำไม่ดีต่อท่านเนี่ยเป็นอกตัญญูถามว่าจะเป็นบัณฑิตได้ไหมครับฉะนั้นวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกดูจิตดูใจของเราเราจะเห็นตัวต้นจิตของความเป็นให้เราเติมกำลังว่าอยากลุกอยากลุกนอนอยากลุกอยากนอนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นอ๋อพิจารณาจิตในจิตอ๋อสภาพจิตของเราเป็นกิเลสอย่างนี้นี่เองเนาะเราก็จะได้ใกล้ตัวแล้วก็พิจารณาอ๋อสภาพของกิเลสอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราเป็นไปเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสของเราทำเต็มความสามารถสุขความสามารถของเราได้เท่าไหร่ก็คือหัวใจว่าฉันได้ทำในแค่นี้ยังดีกว่าไม่ทำในชีวิตก็ขอให้กำลังใจท่านจงรักตนเองจงฝึกตนเองนะครับฝึกฝนตนเองดีที่สุดดูใจของเราดีที่สุดดูการกระทำของเราดีที่สุดพัฒนาตนเองดีที่สุดพัฒนาตนเองแล้วสอนตนเองดีที่สุดแล้วไปแล้วก็คือไปในทางปกติเองประพฤติตามปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเองก็จะได้สิ่งที่ชอบทำให้กับตนเองเมื่อเราทำได้สิ่งที่ชอบทำให้กับตนเองแล้วเราก็เอาความชอบทำที่อุทานไว้นะครับเอาไปนิดนำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามเมื่อบุคคลอื่นปฏิบัติตามเขาเองก็เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเขาเองก็จะมีความสุขและเราของเขาก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสะอาดแล้วก็ราบรื่นสังคมก็จะมีความสุขอย่างกว้างขวางมันมีเกี่ยวกับอาศัยอะไรอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในกรรมฐานนี่แหละการทำคุณงามความดีก็อยู่ในกรรมฐานนี่แหละการฝึกทำให้จิตบริสุทธิ์ก็มาเนี่ยมาจากอะไรกรรมฐานนี่แหละมีสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบให้เป็นสมาธิแต่วิปัสสนาเป็นการฝึกฝนอบรมปัญญาเป็นไปเพื่อคนทุกข์ทั้งปวงดังนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายนะครับรู้จักตอบแทนคุณบรรดาบิดาด้วยกันทั้งคุณเราคนเดียวเพราะชีวิตของเราได้มาจากบรรดาบิดาของเราต้องใช้ร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่นี้ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณบรรดาของเราก็ขออำนวยความให้ทุกรูปทุกนาม
จงตั้งมั่นในความเรียบร้อยสร้างแต่คุณงามความดีและการฝึกใจของเราให้บริสุทธิ์ก็ขอเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามมีอริยมรรคมีอริยผลจงมาเกิดมีแก่เราทั้งนานด้วยกันทุกท่านสาธุมาดูกายดูใจของเราเนาะมาดูตัวเองฝนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอันตานังปาริหะดันตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปฏิทานเป็นพระราชบัญญัติการโอราสุศนถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชทรงมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์จงมีความสุขด้วยเถิดขอแผ่บุญกุศลนี้ให้แก่ปิยชนอันเป็นที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดาปุถุญาตังยายครูอาจารย์จากทั้งหลายจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มวลมหาชนทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดสัมเพสันตาปุญญาภาคิโนโหนตุขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายมีเทวดาอารักษ์ข้าศึกศัตรูผู้ที่มีเวรต่อกันตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุ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 จงเป็นไปตามนั้นเถิดประจำปีการศึกษา2558ในระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่ไอ้ปานี่บอกถึงวันที่6เนาะแต่เราปฏิบัติถึงวันที่5ดีใจไหมครับยุ่นดีใจไหมยุ่นเราชื่อว่าสามารถทีนี้การเมื่อเช้ากล่าวถึงเรื่องเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้มีสติมีจิตสำนึกนึกถึงบุพการีชนมีมารดาบิดาของเราเป็นต้นนะครับแล้วก็มีความกตัญญูนะครับบุคคลที่มีเคยมีอุปการะคุณต่อเราเราจะไม่ทิ้งท่านไม่ลืมท่านผลสืบเนื่องจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราอาศัยนะครับเมื่อเช้ากลับเป็นความสัจจวาจาใช่ไหมเปเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตวันตุสปัฏฐานสัจวาจานี่สำคัญขณะที่เราปิ๊กเนาะปิ๊กเนาะขึ้นเนาะขึ้นเนาะถูกเนาะเป็นสัจวาจานะเป็นฝึกความซื่อสัตย์นะครับถ้าเราได้สัจวาจากำหนดท้องพองทำดีได้สัจวาจาได้ความจริงใจเมื่อเรามีความจริงใจอย่างบ่อยๆเราก็ได้สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าตรัสที่กล่าวเมื่อเช้าว่านิสสัมมานี่สมารถกระแนมใส่อยู่ค่อยควรก่อนค่อยควรให้ดีก่อนถึงจะอะไรค่อยบริกรรมภาวนาค่อยควรให้ดีก่อนถึงจะเมขวาย่างหรอซ้ายย่างหรอเป็นต้นต้องมีสติต้องมีความค่อยควรพิจารณาก่อนนะครับจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งนะครับที่ดักยกที่
ถ้าเราขาดความใต้ควรขาดสัจจวาจาดังที่กล่าวไว้โทษของการไม่กำหนดไปยังนะครับปวดหนักปวดเบานิดๆหน่อยๆเกิดตัวตัณหานะเห็นไหมคือความทะยานอยากอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากดื่มไม่หิวนะก็หาเรื่องหิวไอ้ต้นนี่นะครับเราจะได้มีสัจวาจาเมื่อเราใคร่ควรดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้นี่นะครับที่เรามาขวาแย่งเนาะเนี่ยเราจะบรรยายประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมใครได้ประโยชน์ครับคนอื่นได้ประโยชน์แทนเราไม่ได้นะฉะนั้นเดินจงกรมแทนกันไม่ได้หายใจแทนกันก็ไม่ได้เจ็บแทนกันก็ไม่ได้แต่ไปรับกิจนิมนต์แทนได้จริงไหมครับเช่นฟังนิสิตของเราส่งตัวแทนไปร่วมบำเพ็ญกุศลศึกแม่ของพระอาจารย์ใช่ไหมครับนี่เราส่งตัวแทนไปนะแต่เดินจงกรมเดินแทนกันได้ไหมหายใจแทนกันได้ไหมเนี่ยนะพระนิสิตของเราที่ไปงานฉัตรพนักกิจศพนะครับก็ได้บุญเหมือนกันแต่ต้องอาศัยบุญทางโน้นจริงไหมต้องเดินทางไปเมื่อกี้ได้สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์ทั้งสองรูปมีญาติเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะง่วงก็ง่วงเนาะง่วงเนาะไม่ใช่ง่วงเนาะเป็นไงนอนหายเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับนางภรรยาของทิสาอุบาสกนอนแล้วเป็นไรนอนอืดพืดเลยมีเป็นต้นแล้วก็เปิดประตูเซฟว่าเชียวเห็นทะลุทะลวงปวดฉะนั้นวินัยของสงฆ์เขาจึงเวลานอนให้ปิดประตูใช่ไหมปิดประตูกุฏิให้เรียบร้อยอย่าไปเปิดนอนนอกกุฏิขึ้นมาอากาศร้อนแล้วก็พระเนนนอนอาซาแล้วก็โอ้ยเกิดมันเกิดสภาวะธาตุดินกำเริบขึ้นมาแล้วยุ่งเลยรู้จักธาตุดินกำเริบไหมรู้จักไหมฮะธาตุดินก็คือธรรมชาติที่แข็งเนี่ยรู้จักธาตุดินคนเราอยู่ธาตุสี่ธาตุนะครับธาตุน้ำอาโปธาตุธรรมชาติที่ไหลกบกลุ่มเอิบอาบซึมซาบแผ่ซ่านไปตามร่างกายคืออาโปธาตุที่วางเกิดนะเนาะปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติที่แข็งนะครับแข็งนั่นไปนั่นตัวจะแข็งทื่อเลยมือหายตัวหายไปต้นแล้วก็ธาตุดินธรรมชาติที่แข็งแล้วก็อ่อนด้วยธาตุดินถ้าดีเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าใครจะนั่งตัวแข็งขยับขยื่นไม่ได้เลยมาขยับขยื่นที่ฟ้าหัวเท่านั้นเองลำตัวขยับไม่ได้มันแข็งถ้าดินลำตัวมันจะนั่งไปนานๆเหน็บเจ็บชาจนไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือถ้าดินกำเริบนะครับเราจะต้องมีอะไรสัจจะวาจาก็คือแข็งเนาะแข็งเนาะแข็งจนไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยชาเนาะชากำหนดหน้าที่ของโยคีก็คือกำหนดนะหน้าที่ของโยคีก็คือกำหนดอันนี้คือเป็นธาตุอะไรธาตุดินนะเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นไงเหงื่อไหลใครย้อยธาตุไฟเตโชธาตุธรรมชาติร้อนนี่ก็เย็นนะครับเหงื่อไหลซิบเลยครับไม่เชื่อเดี๋ยวใครอยากรู้เห็นธาตุนะเป็นอย่างไรธาตุไฟเป็นอย่างไรนิมนต์มาข้างบนนะเดินมาด้วยกันนี่นะเดี๋ยวธาตุบุคคลบางคนสอบเราเนี่ยโอ้โหธาตุน้ำซิบเลยนะอากาศเย็นๆเนี่ยเมื่อวานมีหลวงพ่อรูปหนึ่งไปสอบเราเนี่ยธาตุน้ำกำเริบน้ำเหงื่อมันไหลซิบเลยแล้วก็โอ้หลวงพ่อเนี่ยเหงื่อไหลขย้อยสอบเราอากาศเย็นๆเหงื่อแตกนะสอบเราแต่ผมไม่ได้สอบไม่มีซีเรียสอะไรมากนี่คืออากาศอาโปธาตุธาตุน้ำครับวายโยธาตุธาตุลมนะครับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายว่าเราปฏิบัติธรรมเราจะเห็นเนี่ยเป็นสภาวะธาตุทั้งนั้น
ม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงสภาวะรู้ผ่านรู้คือใจเข้าไปรู้ร่างกายเป็นสักที่ที่ไม่รู้นิสิตบอกว่าโอ้อาจารย์เรียนไปสี่ปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ทฤษฎีพระพุทธเจ้าพระธรรมมี 84,000 พระธรรมขันธ์ยุคไหนก็มีเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมพระธรรมเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ร่างกายของเราเหมือนเดิมไหมเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแล้วจิตใจของเราเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมอารมณ์ภาคเช้าอย่างหนึ่งอารมณ์ตอนสายอย่างหนึ่งอารมณ์ตอนนี้อย่างหนึ่งแปรปรวนแล้วอารมณ์ที่จะไปสวดอินทรีย์พิโสอีกอย่างหนึ่งไหมครับอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นฉะนั้นหน้าที่ของโยคีก็คือกำหนดตามความเป็นจริงในรูปนามขันธ์ในสภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจริงนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่กำหนดเราก็ไม่รู้เรารู้หมดนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้หมดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราละกิเลสไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้อาจารย์แต่ละไม่ได้บุคคลบางคนติดบุหรี่รู้อาจารย์ลงทุนมาเยอะแล้วลงทุนมาเยอะแล้วก็ถลำลึกไปแล้วถอนไม่ได้เรารู้เหมือนกันครับเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษแต่เราก็ยังยินดีพอใจก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเราลดละเลิกได้เราก็ได้ของเราได้นะครับฉะนั้นเราจะได้มาฝึกกรรมฐานก็คือมาดูกายแล้วก็มาดูใจของเรารูปไหนยังไม่ได้สอบอารมณ์มีบ้างครับไหมครับไปกี่อิมนต์แล้วบ้างหมดแล้วเนาะฉะนั้นประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับนอกจากเรามีสัจจะวาจาแล้วนะครับใคร่ควรก่อนแล้วค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำอะไรใคร่ควรให้ดีตระหนักไว้ให้ดีก่อนนะครับนี่คือประโยชน์เราจะได้มีเป็นคนมีสัจจะวาจานะครับที่อยู่อาศัยพวกเรานะครับมาอยู่ที่นี่ก็มีความกตัญญูต่อสถานที่จะออกจากสถานที่แห่งนี้วันนี้เห็นครับคณะนะครับเดี๋ยวคณะช่วยกันทำความสะอาดมีความกตัญญูต่อสถานที่นะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บถุงพลาสติกควรใส่ๆนี่เก็บขายได้นะครับรวมไว้นะครับขายได้โยกเยกไปโยกเยกคนลูกงานที่มีไงมาลงใส่หัวไปไงหัวแตกหัวแตกมีเหมือนกันนะดีนะฝากเขาไปแล้วจริงไหมไม่ถือแต่ข้างนอกก็ไม่ได้อันตรายแต่ที่นี่เป็นมงคลนะเป็นมงคลฝากครอบพระแนวเนี่ยต่ออายุละต่ออายุต่อไปให้มีสติก็ทำไปเลยอย่างนี้เนาะถ้ามาที่ว่าต่ออายุละดังที่เราเป็นคนในโพชฌงค์ขั้นแรกหนึ่งต้องมีสติใช่ไหมสองต้องมีปัญญาสามจะต้องมีความเพียรสี่จะต้องมีปิติห้าต้องมีปัสสัทธิ6จะต้องมีสมาธิ7มีอุเบกขาเมื่อมีสติรู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่เราเองก็ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโลกใหม่ก็เจ็บไปธรรมดาเมื่อมีสติพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลมันเกิดแก่เจ็บตายเรารู้ตามความจริงนะสติดีขึ้นยอมรับความจริงที่ตัวเองมีโลกใหม่ก็เจ็บต่ออายุจิตใจได้เดินบนบักมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปิติก็เกิดสุขกายสุขใจปัสสัทธิสงบกายสงบจิตสมาธิจิตใจตั้งมันไม่หวั่นไหวอายุก็ยืนยาวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็มีสติมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับนี่แหละที่ว่าต่ออายุก็คือฝึกให้เรามีสติเนี่ยดังนั้นการเดินจะกรมนั่งสมาธิฝึกให้เรามีสติจะเจ็บจะปวดอย่างเช่นท่านจำอะไรนะจำรัดเนาะจำรัดผมเมื่อวานท่านกระสับกระส่ายเลยนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดินไปมันเมื่อยใช่ไหมนั่นเจอละหลวงพ่อรูปหนึ่งก็อู้ตัวร้อนเป็นไฟเมื่อเช้าท่านเกิดในเกิดโอภาสแสงสว่างท่านไม่ยอมลุกผมกำลังลุ้นโอภาสอยู่อาจารย์พระมาสกิดเป็นต้นฉะนั้น
นี่ก็คือทำให้เรามีสตินะครับฝึกวิปัสสนาฝึกให้เรามีสติจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ให้มีสติเจ็บก็ยังมีสติถูกเขาด่าก็มีสตินะถ้าเรามีสติระลึกได้ระลึกได้ระลึกความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นจะง่วงก็ง่วงอย่างมีสติเอาแล้วครับต่อไปให้เราเพิ่มสติของเรานะครับก็โอกาสนี้ถ้าจะกล่าวถึงประโยชน์ประโยชน์ตนเองประโยชน์ต่อบุคคลอื่นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประโยชน์ต่อเกื้อกูลส่งเสริมพระศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางก็คือพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอันงดงามก็คือพัฒนาข้างในไปสู่ข้างนอกก็คือมีหิริและโอตตัปปะและก็จะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีพร้อมนี่แหละชื่อว่าเป็นพระแท้ไม่ต้องไปปลุกเสกที่ไหนหรอกครับปลุกเสกที่ใจของเราเนี่ยถ้าใจดีแล้วอะไรก็ดีหมดนะครับก็ขออนุโมทนาอันเป็นพรให้เราจงมีสติมีสัจจวาจาจงมีความอดทนจงมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่ของเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเราถ้าเป็นพระเองก็ทำหน้าที่ของความเป็นพระเองให้บริสุทธิ์จาราศิกขาไปเปลี่ยนเพศคารวาสก็ทำหน้าที่ของเพศคารวาสให้ดีจะอยู่ในสถานะใดก็ทำหน้าที่ของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเว้นจากการทำบาปทำแต่คุณงามความดีแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมอันมีสติเป็นประธานมีความเพียรเขากิเลสมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยสมาธิถี่ก็ขอดำเนินความเจริญทั้งพระธรรมและวินัยมีความเจริญในภารกิจหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นศาสนาและประเทศชาติจงมาเกิดมีแก่เราทั้งหลายด้วยการทุกท่านเทิดสาธุนะมานะพอนะถือตัวถือตนว่าอะไรอีกอ่ะฉันเคยปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธออย่ามาสอนฉันเลยนี่มีมานะเพราะอะไรฉันมีประสบการณ์มาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสรุปแล้วการปฏิบัติจะได้ผลสำนักไหนดีหมดอ่ะนะแต่ว่าต้องอะไรละมานะให้ได้เสียก่อนชื่อว่าปฏิบัติธรรมดีทุกสำนักดีหมดแต่ถ้าหากยังมีติดท้ายตายมนก็คือมีมานะไม่ดีเพราะจะถกเถียงแล้วก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์ก็จะทะเลาะกันนะครับฉะนั้นสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมจะได้ผลจะต้องตัดละมานะทั้งหลายทั้งปวงทิ้งออกไปให้หมดนะแล้วก็เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมสุขภาพอาหารสุขภาพเตรียมเสบียงอาหารเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรอุปกรณ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติเช่นนักศึกษาโยคีจะมาสู่การปฏิบัติจะต้องเข้าห้องน้ำชำระอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วมาแล้วจะไม่กังวลใจในระบบการเอาเมื่อกี้เราเอาข้าวใช่ไหมดีก็จะเอาออกเองใช่ไหมก็ต้องก่อนจะมาสู่ที่นี้ต้องเอากำจัดขจัดออกไปดีลิททิ้งไปกระปิดกระปอยก็เอาออกก่อนนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวมาสู่ตรงนี้แล้วเป็นยังไงกระปิดกระปอยนิดๆหน่อยๆก็จะหาเรื่องออกไปแล้วฉะนั้นจะต้องเลยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การนี่คือหลักการทีนี้วิธีการปฏิบัติก็คือเรามาเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้กล่าวถึงสถานะโยมอยู่ด้านหลังวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาการปฏิบัติธรรมมีสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบให้นิ่งนะแต่การเจริญวิปัสสนานะเจริญปัญญาให้รู้เห็นตามความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาพิจารณาร่างกายนี้เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาร่างกายนี้เป็นรูปนามธรรมอันนี้กล่าวโดย
ย้อนรอบฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาคือเจริญปัญญาฉะนั้นเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติเราก็ต้องมีการกราบสติปัฏฐานคือต้อนจิตต้อนใจของเราปกติใจของเราฟุ้งซ่านคิดโน่นนั่นนี่เวลานั่งคุกเข่าก็กำหนดภาวนาวิธีการปฏิบัติคือนั่งคุกเข่านั่งหนอนั่งหนอพิกหนอเหล่านี้เป็นต้นนี่คือข้อสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนาะณช่วงเวลานี้เราจะได้ข้อสู่ดังที่อาจารย์ท่านพระครูได้กล่าวไว้ว่า1ชั่วโมงเสร็จๆแต่ผมให้1ชั่วโมงเต็มเลยเนาะไม่มีเสียงแล้วก็ชั่วโมงเต็มแล้วก็เราก็ได้เข้าสู่การเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ความรู้ขณะทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกข์สรุปแล้วไม่ใช่ของใครนี่เราเรียนทฤษฎีจบหมดแล้วแต่การปฏิบัติของเรายังไม่จบโครงการจบแล้วแต่การปฏิบัติของเรายังไม่จบเราจบปริญญาตรีแล้วแต่การปฏิบัติของเรายังไม่จบยังไม่พ้นทุกข์พ้นทุกข์เมื่อไหร่สิ้นอสวะเมื่อไหร่นั่นแหละคือการศึกษาของเราถึงจะจบนะครับตราบใดเรายังมีโลภะโทสะโมหะเราก็ต้องยืนว่ายไปเกิดก็ต้องศึกษากันต่อไปต้องยืนว่ายไปต่ออีกแต่ถ้ามาศึกษาจบเมื่อไหร่แล้วก็คือละโลภโกรธหลงสิ่งอสมากิเลสเมื่อไหร่เป็นสมุจเฉทปาหานดับด้วยปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญานั่นแหละครับจบการศึกษานะครับจบโครงการปฏิบัติคือบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้เราไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เราก็จะได้เป็นอุดมบุรุษตอนนี้ปฐมบุรุษก็ยังไม่ได้เลยเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันนะครับเป็นปฐมบุรุษยืนหนอยืนหนอไปจิตหลุดจิตเผลอต้องรีบกำหนดอย่าปล่อยให้ออกไปข้างนอกแต่จิตนั้นป้องกันยากรักษายากแต่เราฝึกได้ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอันใต้หิติระพุทธโมหรือว่าตนแลอันว่าตนเราฝึกได้ยากแต่ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกได้อยู่แต่มันยากน้อยฝึกตัวเองนะครับแล้วก็เราจะได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่อาศัยได้เลยสำหรับอุบาสิกาที่มาทีหลังนะเราสาระสำคัญก็คือหนึ่งมีสติดาวฝึกต้องมีสติเป็นการเรียกสติกลับขึ้นมาพระพุทธศาสนาของเราไม่ให้เราหลงงมงายแต่พุทธศาสนาสอนเรามีเหตุผลที่ให้ยืนนี้เพื่อฝึกให้เรามีสติไม่ยืนเพื่อจะทรมานแต่ยืนเพื่อสังวรระวังป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นถ้าเรามีสติระลึกได้แล้วมีความเพียรกำหนดว่ายืนเนาะสีก็เกิดขึ้นไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์เขาเป็นต้นขณะนี้ก็ยืนเนาะใจตั้งมั่นในการยืนเขาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ยืนเนาะยืนเนาะพิจารณาอาการยืนเนาะยืนเนาะไม่มีเว้นวรรคไม่มีช่องว่างจิตไม่หลุดไม่เผลอมีอาการยืนเนาะรู้อาการยืนใจรู้ไปนามจำได้ว่านี่นี่เป็นรูปเกิดความรู้สึกตัวตึงตึงหย่อนหย่อนเย็นเย็นร้อนร้อนแข็งแข็งของร่างกายที่ปรากฏที่มันแผ่ซ่านพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปรากฏมานสิการาพิจารณาปัญญารู้แจ้งจริงว่าเป็นเพียงรูปขันธ์เท่านั้นเกิดเวทนาขันธ์เย็นร้อนอ่อนหย่อนตึงเป็นต้นเรียกว่าเวทนาเกิดจำได้ขึ้นมาเป็นสัญญาเกิดความรู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอเป็นสังขารมโนธาตุมโนวิญญาณรู้วิญญาณธาตุธาตุรู้ว่าเป็นเพียงรูปขันธ์เท่านั้นจิตเป็นวิญญาณวิญญาณธาตุธาตุรู้ปราศจากความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีแต่ธาตุรู้นี่ก็เรียกปัญญาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองเรียกอนิจจานุปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงอยู่นั้นทุกขานุปัสสนาเห็นความเป็นทุกข์อยู่เนืองอนัตตานุปัสสนาพิจารณาความเป็นอนัตตาด้วยการกำหนดรู้อยู่เนืองนี่แหละวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็จะถอนความเป็นตัวตนเราได้ถอนละได้เขาเรียกปัญหาและความหมายเป็นตัวตนเราเอาสัตว์คนได้ถ้าเรากำหนดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนี่มาดูกายมาสร้างบุญที่ใกล้ที่สุดไม่ต้องเสียตังค์ยืนน้องบุญภาวนาไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวเจ็บก็เจ็บเนาะเจ็บเนาะเป็นบุญเจ็บไม่ได้เป็นบุญถ้าสติระลึกได้แล้วก็บอกว่าเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บหนึ่งชั่วโมงก็มาเจ็บเนาะหนึ่งชั่วโมงเป็นบุญภาวนาแล้วก็ได้ปัญญาด้วยบุญนี้จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ตรวจสอบสุขภาพกายของเราโยกตัวไปด้านซ้ายโยกหนอโยกหนอค่อยๆโยกไปด้านขวาโยกหนอโยกขณะที่โยกตัวไปด้านขวาโยกค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นในนี้ในนี้แล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายขาซ้ายแล้วค่อยๆยกขาขวาขึ้นคือแล้วนี่คือมาตรวจสอบสุขภาพกายขาทั้งสองข้างเมื่อเราประเมินผลตรวจสอบสแกนขาทั้งสองข้างดีแล้วก็พร้อมที่จะลุกได้หรือยังแล้วก็ค่อยยกขาขวาขึ้นขยับมาขยับมาขึ้นกับขึ้นขึ้นเพื่อให้มีสติในการยืนไม่ใช่เดินไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันก็คืออาการรูปยืน
คือรูปขันยืนหนอยืนเราศึกษาภาคทฤษฎีจบแล้วสอบแล้วเข้าใจหมดอ่ะแต่ยังไม่ถึงธรรมได้วินัยยังไม่ถึงธรรมกำลังจะถึงธรรมฝึกไปถึงฝึกไปยืนเนาะยืนเนาะเราเดินสักครู่ดูว่าเรามีสติอยู่กับอาการยืนยืนเนาะยืนเนาะได้ต่อเนื่องไหมมาประเมินว่าเรามีสติหรือไม่มีสติเราได้กำหนดหรือไม่กำหนดรู้เราฟุ้งฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะครูอาจารย์ท่านสอนบอกกล่าวเราแนะนำเรารู้หมดแต่เราทำไม่ไดววิธีการกำหนดยืนก็ให้รู้ถึงอาการยืนไม่ต้องไปสูดลมหายใจไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้รู้ถึงอาการยืนพอแล้วยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะใช้ได้นะประเมินผลแข้งขาตอนนี้ฝ่าเท้าด้วยที่ยืนนานจากนั้นให้เราเดินจงกรมเนาะเวลาเรามีจำกัดก็เดินอาสนะข้างหน้าของกันของมันนะแต่เราตัวเองนะตื่นระยะหกเลยเราไม่รู้นะยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอแล้วก็กดหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอแล้วก็กดหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอแล้วก็กดหนอเป็นแบบตัวเองที่ยังไม่ได้รายงานผลการสอบแล้วก็ที่มีขั้นบนนะครับอ
ึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสมณศักดิ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้มีผู้สนับสนุนศรัทธาได้มาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติประจำปีสังการศึกษาสัมปันนา258ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอาดุลยเดชพระมหาราชวันที่28ถึงวันนี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ได้มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้ขอลาการไปสู่เกณฑ์สถานพิบาลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้ตกแต่งครอบห้องนำมายังมาทุกผู้ผ่านการแจ้งรวมความแตกต่อไม่ทุกเย็นมาวางวินไหวเนื้อสันเหมือนกันเป็นห้าแก้วปูถักรวมนั้นจะนำมาตัดต่อขมาขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระธรรมทานได้ครูอาจารย์เจ้าทั้งหลายด้วยกายยะกรรมวจีกรรมมนุษย์กรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระปัญจขันธ์เทระนันท์ราชการนันท์เจ้าทั้งห้าการขันธ์ดีความมุ่งเจนตุลีบอกเจนตุลีด้วยเจตนาหรือบ่ได้เจตนาอันใดก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอถึงผลหน้าที่วิปากโกเป็นอาหารสิกรรมยาได้เป็นอิบวรธรรมกรรมที่ตนตัวแก่ผู้การทั้งหลายนั้นถึงจักมีส่วนสมดังภาษาบาลีว่ากายทัตวะเรวจีทัตวะเรมาโลทัตวะเรสัจจิจาสัจจิจาอธิจาโทสังอนันตตาโทสังปัจจุบันโทสังสัพพังโทสังขามันตุโนอยากน้อยอยากน้อยเยอะน้อยขึ้นหนักขึ้นหนักรู้สึกอย่างไรก็กำลังให้เราเพ่งเมตตาให้ตัวเองมีความสุขก่อนอาหารสุขิโตโหมิสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุกโหมิอาหารนิทุกโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอวิโรโหมิอาหารอวิโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีเวรกับใครใครขอให้ข้าพเจ้าไม่ได้มีเวรอาหารอภิญญาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายอาหารอันโหมิอาหารอันโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานปริหารามิสุขีอัตตานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนอยู่ทุกเมื่อเถิดรักษาตนอยู่สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนามพยาปัญชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยนาฬิกาหมุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาปริหารันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญะภาคังอิทังโนราชาคีนันเจวะราชาคีนันเจวะอิสรานังอิสรานังมาตาปิตุอาทีนันจาปิยชนานังปิยชนานังสัพพะสตานันจาสัพพะสตานันจาวิญญาเทวะวิญญาเทวะปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปฏิทานขอน้อมถวายปฏิทานเป็นพระราชบัณฑาการเป็นพระราชบัณฑาโอทานกุศลโอทานกุศลถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์
ที่สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระประมุขของสงฆ์ทรงมีพระปรารภัยแข็งแรงสมบูรณ์จงมีความสุขด้วยเถิดขอแผ่บุญกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระอดุลยเดชมหาราชผู้เป็นพระประมุขของชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระบารมีธรรมอำนาจในพระราชโสได้โดนบันดาลโดนอภิบาลรักษาให้เจ้าฟ้าพระสุธาทั้งสองอีกทั้งขอพระประยุรวงศ์เทิดไทยทรงมีพระราชฤทัยเกษมสำราญทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติกาลสมัยสำเร็จในพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอแผ่บุญกุศลนี้ให้แก่ปิยชนอันเป็นที่รักทั้งหลายมีบรรดาบิดาปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์ทั้งหลายจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดขอแผ่บุญกุศลนี้ให้แก่อิสรชนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายท่านผู้มีคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมอันงามทั้งหลายจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มวลมหาชนทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกจงมีความสุขด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุจงเป็นทางเดียวแล้วก็ทำได้ผู้เดียวไปได้คนเดียวมีในพระพุทธศาสนาไม่มีนอกศาสนามีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติธรรม1วันถึง7วันถึง15วันถึง1เดือน2เดือน3เดือนถึง7เดือนตลอด1ปี2ปีถึง7ปีคือบางคนได้2ประการถ้าสังเกตยังเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามีถ้าสามารถกำจัดสังโยชน์สิบประการได้ภายในเจ็ดปีนี้พึงหวังผลแน่นอนก็คือพระอรหันตผลเป็นต้นถึงแม้ว่าเรามาปฏิบัติระยะสั้นประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยมีจิตตวิสุทธิเป็นต้นศีลวิสุทธิเป็นตามลำดับทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นถูกต้องกังขาวิจารณวิสุทธิพ้นความสงสัยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือข้อประพฤติปฏิบัติรู้หนทางรู้ทางอันนี้กล่าวโดยสรุปก็คือวิสุทธิจิตในที่สุดก็คือทัศนะญาณทัศนะวิสุทธิในที่สุดประโยชน์ของการเรียนธรรม 1. ในหลักสติปัฏฐานสูตรพระองค์ทรงตรัสเอาไว้
พื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายก็คือใจบริสุทธิ์สองดับความเศร้าโศกเสียใจที่ไร้ความหมายดับความทุกข์ทางกายทางใจเพื่อรู้ละเอียดยิ่งถามก็คือข้อถึงอริยสัจสี่คือข้อสุดกระแสของอริยมรรคผลแล้วก็เป็นไปเพื่อการมรรคผลนิพพานนี่ปรากฏในที่ขั้นในการมหามรรคที่เราได้ศึกษากันแล้วจบแล้วการศึกษาแต่ว่าการปฏิบัติยังไม่จบอย่างนั้นเลยประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม1ทำให้เรามีสติเราเลือกถึงบุญกุศลเราเลือกถึงบุญงานความดีมีสติไม่หลงตาไม่หลงแน่นอนและเลือกถึงบุญกุศลบุญงานความดีที่ตัวเองสร้างเอาไว้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีสติเพราะเรามาฝึกให้เรามีสติฝึกให้เราเจริญสติพัฒนาสติฝึกให้เรามีความเพียรพยายามที่ตัดละอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพียรพยายามที่จะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นรักษากุศลคุณธรรมความดีเพียรพยายามทำด้วยความได้เรียนรู้ด้วยความกระตันอาศัยสติและความเพียรพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณกุศลเองคุณธรรมความดีแล้วก็เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญานี่คือลักษณะของการสืบทอดอำนาจเราไม่ได้ฝึกให้นิ่งให้สงบเพราะเรามาเจอการวิปัสสนาให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่อธิบายมาโดยตลอดประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีสติและเลือกถึงบุญกุศลคุณงามความดีแล้วยกตัวอย่างเช่นที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสันติอันหมายเมาเหล้าพระเจ้าให้มีสติเจริญกรรมฐานเพียงนิดหน่อยเองบรรลุธรรมนางปตาจาราเป็นคนบ้ามันมีสติบาปประทานจากบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียพ่อแม่เป็นบ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจะมีสติขึ้นมาเองก็มีสติและในที่สุดนั้นก็เลยรับเป็นแต่ท่าเป็นผู้เลิศในสงฆ์พระวิมานเป็นต้นนางกีสาโกตมีลูกตาก็นึกถึงเป็นบ้าเหมือนกันเพราะจะให้มีสตินี่คือหลักฐานในการเจริญสติให้มีสติที่ปรากฏในร่างกายถ้าอย่างนี้เราไปศึกษาเพิ่มเติมอันนั้นเป็นภาพที่สี่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่ปรากฏในคัมภีร์เราจะศึกษาเรื่องคนในเรื่องจิตวิทยาปัญญาวิทยานะครับการเรียนสติปัฏฐานสี่นะครับเราจะดูข้อความที่แสดงก็ดูอัตถกถาแล้วก็ดูในชาตินะครับจะมีการบทเรียนนะครับในปัญญาทีนี้ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนากรรมฐานตามสติปัฏฐานสี่เป็นการเสริมสร้างเป็นการเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเชื้อจะเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปจะเป็นคนรู้ท่าทางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับการดำเนินวิถีชีวิตด้วยความไม่ประมาทอาศัยสิ่งที่มีสติจะบูรณาการได้อย่างดีอย่างเดียวการที่การอันสมการเจริญที่เราพิจารณากรรมกันเป็นการฝึกความซื่อสัตย์ดังที่ยกตัวอย่างว่าเราจะให้ควรก่อนคิดก่อนตรองก่อนแล้วพูดแล้วก็พึงทำจะได้มีโยนมีสติมันสิกาละพิจารณาดูเรื่องฐานที่เรายืนเดินนั้นเป็นการฝึกให้เรามีสติโดยเฉพาะเวลาจะพูดจะได้หนึ่งบนกับท่านเจ้าคุณได้กล่าวว่าครับคนพาเอาคำพูดไว้ที่ปากคนฉลาดคำพูดไว้ที่จิตก็คือที่สามารถกระดมแบบเสียงคือใกล้คนก่อนเนี่ยที่เราบังฝึกให้มีสติต่อไปเราจะไปตกลงอะไรกับใครที่ไหนนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเราไม่หลงตาทำให้เรามีสติแล้วก็มีสัจจะวาจาทั้งมีมโนสุจิตวจีสุจิตแล้วก็กายสุจิตมีความฝึกความซื่อสัตย์ตรงตรงนะครับนี่คือเมื่อเรา
ป็นเชื่อเป็นอุปนิสัยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราให้สมบูรณ์พร้อมแล้วนะครับยังเป็นข้อการันตีสามารถปิดประตูบายภูมิทั้งสี่ได้นะครับเปล่งสุรธรรมในการเจริญสติปัญญาสี่นะครับปิดประตูบายภูมิได้ถึงแม้เราจะมีกิเลสตัณหาอยู่บ้างแต่ตัวสตินี่แหละครับจะเตือนเป็นตัวปัญหาที่ความยับยั้งเขาจะควบคุมอารมณ์พฤติกรรมได้นะครับควบคุมพฤติกรรมปัญหาได้นะครับการเจริญสติปัญญาในการเจริญวิปัสสนายังไม่มีมัญญาไม่มีเสแสร้งไม่แกล้งทำนี่คือประโยชน์นะครับจะเป็นคนตรงตรงที่เราได้ความเจ็บก็เจ็บจริงใช่ไหมโง่เลยโง่จริงอะไรเกิดขึ้นนั่นเองเป็นการฝึกความซื่อสัตย์สุจริตของเราคือมโนสุจริตนะครับผมนี่คือประโยชน์ที่โยคีโยคาวจรที่จะให้คนพ่อเป็นประสบประสบเจอนะครับปิดประตูบายลูกทั้งสี่ด้านนะครับการประพฤติปฏิบัติก็เข้าสู่กระแสอริยมรรคเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระสุตตปัฏฐานเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำปฏิบัติเห็นสุดก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือสรุปเลยจะกล่าวว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นของยื่นส่วนตัวเป็นเฉพาะบุคคลบุคคลเท่านั้นทำแทนกันไม่ได้ดังที่กล่าวเอาไว้ว่าตัวดับในกิจนิมนต์เราไม่สะดวกแล้วก็นิมนต์ก็อื่นก็แทนก็ได้จะเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่สะดวกก็พระอุปัชฌาย์ผู้อื่นไปแทนได้เป็นพระผู้สวดไม่สะดวกมีหมดผู้อื่นไปสวดแทนก็อย่างได้เป็นต้นฝากซื้อของฝากซื้ออะไรก็ให้คนอื่นฝากได้แต่กรรมฐานนั้นฝากไม่ได้เลยแล้วก็มรรคผลนิพพานไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยแล้วก็คุณธรรมสุนิธรรมจริยธรรมก็ไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองฉะนั้นทางนี้จึงเป็นทางอันเดียวคือสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะผลหรือสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นไปเพื่อดับความเศร้าโศกเสียใจที่แปรผันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจแล้วก็เข้าถึงความจริงของชีวิตก็คือเข้าถึงอย่างนี้ถังก็คืออริยสัจสี่นั่นเองแล้วในที่สุดทำเป็นดีขึ้นสูงสุดของพุทธบริษัทของชาติพุทธเราก็คือมรรคผลนิพพานดังนั้นโดยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีระหว่างเราที่ร่วมกันตั้งแต่ทำ28ที่ทำขณะนี้ที่เราขอขมาโทษกันก็ขอผมเองก็ขอขมากรรมกับครูอาจารย์นะทุกๆคนก็จะมาโอสิการสิ้นกันในการต่างๆอาจจะทุกประทังอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็โอกาสนี้ก็ขอโอสิการสิ้นกันในการถ้าท่านมีปฏิกิริยาอะไรท่านหลายท่านครูผมพร้อมยินดีโอสิการทุกๆท่านดูทุกนายบางครั้งผมอาจจะพูดอะไรอาจจะให้สวดอิติปิโสให้ก็ขออโหสิกรรมสิ่งนั้นแต่วัตถุประสงค์เพื่อคุณงามความดีคือตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยของเดียวกันตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็ขอโอกาสนี้อำนวยความให้เราทั้งหลายจงมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความเจริญทั้งโลกียสมบัติมีความเจริญทั้งโลกุตตรสมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเทวสาธุก็ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์มีเดชท่านที่สุด